บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองโอ้โหรู้อะไรไม่ชัวร์รู้วิชามีอะไรไม่ดีเท่ามีการศึกษาจงไขว่คว้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะและคุณผู้ชมค่ะสิ่งที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้มาเห็นกับตากับเราค่ะเราพาคุณผู้ชมมาดูค่ะบรรยากาศกิจกรรมของน้องๆที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านจานันนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดยะลาของเรานะคะได้ร่วมการแข่งขันวิ่ง31ขาซึ่งกิจกรรมนี้ค่ะสามารถสร้างความภาคภูมิใจเป็นการเปิดโอกาสสร้างเวทีให้น้องๆกล้าแสดงออกและพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายนั่นเองค่ะส่วนภาพบรรยากาศนะคะจะมีอะไรเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะวันนี้มีภาพตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมถ้าพร้อมแล้วไปดูภาพตัวอย่างความสนุกกันก่อนเลยค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วนะคะความสนุกสนานของน้องๆโรงเรียนบ้านจานันจังหวัดยะลาของเราค่ะน้องๆได้ร่วมเข้าการแข่งขัน31ขานะคะที่จัดขึ้นโดยสปท.แล้วก็ร่วมกับบริษัทฮอนด้านั่นเองค่ะปีนี้ค่ะมีความแตกต่างเพราะว่าผู้จัดงานมาคัดเลือกผู้ที่เป็นนักกีฬาถึงสนามของโรงเรียนทีเดียวค่ะวันนี้เราก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศของน้องๆที่มีการฝึกซ้อมหลังจากวันที่คัดตัวแล้วความรู้สึกในฐานะที่เป็นผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันรู้สึกอย่างไรและในปีนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนในการพัฒนาศักยภาพของเขาในอนาคตได้อย่างไรบ้างคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะช่วง Play and Learn ค่ะช่วง Play and Learn นโยบายก็คือในด้านการกีฬาหรือว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เราดำเนินการไปนั้นเด็กในชนบทส่วนมากการเรียนการสอนไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่มันจะเน้นเรื่องกีฬาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยึดว่าเด็กเราจะได้ไปถึงขั้นที่ว่าจะได้แชมป์จะได้อะไรต่อไปตรงนั้นเราไม่ได้นึกแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้นักเรียนเราได้ออกสู่สังคมหรือว่าออกไปอย่างแหล่งเรียนรู้หรือว่าออกจากนอกพื้นที่นั่นตั้งแต่ที่พอมานั้นพอก็สนับสนุนนโยบายนี้เพราะว่าเด็กเราในชนบทนะเพราะฉะนั้นเราอยากควบคู่กับการเรียนนะตอนนี้ก็คือเด็กเราจะฝึกยังไงให้มีความรักความสามัคคีก็คือในฐานะเราเป็นผู้บริหารเป็นครูเป็นอะไรก็ลักษณะนี้เราจะทำอย่างไรประเทศชาติเราให้มีความเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องสร้างตั้งแต่ระดับครอบครัวโรงเรียนไปสู่ต่อไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปถึงระดับชาติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างระดับนี้ให้เด็กมีจิตสำนึกบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวค่ะส
สำหรับโรงเรียนนะคะก็คือเรามีความรู้สึกว่าการคัดเลือกของเราทั้ง2ปี2รอบนี้นะคะแน่นอนเลยต้องมีการที่ว่าต้องมีความแตกต่างกันนะคะรอบแรกคือเราได้ไปคัดเลือกนะคะที่บริษัทฮอนด้านะคะที่ร่วมกับสพฐ.นะคะจากนั้นแต่ภายในปีนี้โรคโควิดเข้ามาก็เลยทำให้ปีนี้เนี่ยพอทางบริษัทคัดเลือกที่สนามนะคะแต่ละโรงเรียนนะคะก็คือทำให้มีความแตกต่างกันค่ะสำหรับน้องๆ นะคะถ้าเกิดว่าจากการได้วิ่งเมื่อสักครู่นะคะเราก็จะเห็นภาพว่าน้องเขามีความตั้งใจนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาคือรุ่นพี่เข้าไปได้ถึงในระดับภาคในส่วนของน้องเองน้องก็จะมีความมุ่งมั่นนะคะอย่างน้อยก็จะทำเวลาให้มันดีที่สุดพร้อมนะคะคือเราจะวิ่งรอบสนามคนละ1คนแล้วเราจะมารวมตัวกันตรงนี้ใหม่แล้วเราก็จะจับคู่ใครคู่มันนะคะแล้วเราก็จะวิ่งใหม่แล้วมารวมกันตรงนี้แล้วก็จะเป็น3แล้วก็จะเป็น4 8 10แล้วก็มารวมตัวกัน30นะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะไปค่ะจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเองโอ้โหรู้อะไรไม่สู้รู้วิชามีอะไรไม่ดีเท่ามีการศึกษาจงไขว่คว้าความรู้เพื่อเสริมภูมิปัญญาเพื่อโอกาสดีของเราเมื่อกี้เราก็ได้วิ่งคนเดียวแล้วนะคะตอนนี้เราจะจับคู่เป็น2ต่อนะคะหลังจากนั้นเราก็จะจับเป็น4ค่ะแล้วก็เริ่ม8แล้วก็10นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยปล่อยทีมนี้ก่อนค่ะนับปล่อยเขาก่อนครับ3 4 1 2 1 2 1 1 2 3 1 2 1โอเคอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนๆในกลุ่มที่เราวิ่งใช่ไหมคะค่ะปีนี้ของเราทั้งหมดนักกีฬาของเราจริงๆแล้วมีกี่คนคะ30คนค่ะความลำบากของปีนี้คืออะไรเอ่ยก็จะมีความสูงไม่เท่ากันแล้วก็สปีดน้อยลงแล้วก็ความลำบากในปีนี้คือหนึ่งคือเรื่องของความเร็วความเร็วค่ะแล้วก็นักเรียนไม่เท่ากันค่ะความสูงของเพื่อนเพื่อนนักเรียนไม่เท่ากันใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะแล้วทีนี้เหมือนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นตัวเล็กอย่างนี้ลำบากไหมคะก็ลำบากค่ะต้องผัดกันแล้วก็สูงต่ำอะไรแบบนี้ค่ะได้ยินมาว่าปีนี้เนี่ยจริงๆคุณครูจะไม่พาเราเข้าแข่งขันใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยเพื่อนๆแล้วก็เราเองบอกคุณครูว่าจะเข้าแข่งขันเพราะอะไรคะก็จะได้ดูความสมัครใจค่ะแล้วจากการที่เราได้ซ้อมใช้เวลาซ้อมนานไหมลูกก็ประมาณก็นานเหมือนกันค่ะจะเป็น1เดือนเลยว่าใกล้ๆจะเข้า1เดือนแล้วนี่ค่ะแล้วพอเราซ้อมไป1เดือนเราใช้เวลาซ้อมทุกวันหรือวันละกี่ครั้งวันละกี่นาทีก็จะซ้อมทุกเช้าแล้วก็ของทุกวันนี่แหละค่ะจะซ้อมทุกเช้าแล้วก็
ตอนบ่ายค่ะค่ะก็จะมีการซ้อมกันใช่ไหมคะค่ะความยากของการซ้อมให้วิ่งได้พร้อมกันทั้งหมด31ขาความยากอยู่ตรงไหนลูกก็อยู่ที่ขานี่แหละค่ะจะเป็นขาอันนี้ไปก่อนอันนี้เป็นหลังอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อเห็นเมื่อตะกี้ตอนอนุรุดาปล่อยเพื่อนวิ่งเนี่ยเราจะต้องมีจังหวะนับเรานับจังหวะยังไงคะก็3 4แล้วก็1 2 1 2เฮ้แล้วขาจะต้องเป็นยังไงเห็นเมื่อกี้บางขาจะต้องอยู่หน้าบางขาจะต้องอยู่หลังเรานั้นยังไงเราจะวัดขาแล้วก็ให้ขากับคู่นี้กับคู่นี้แล้วก็ลงอันนี้เคลื่อนอันนี้ลงอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะถ้าเหมือน2คนเวลาเราจะนั้นเรานั้นยังไงเอ่ยเราจะนับอันที่ตรงกลางค่ะตรงกลางที่มัดคู่กันอย่างนี้ใช่ค่ะจะต้องอยู่ด้านหน้าหรือว่าอยู่ด้านหลังต้องอยู่ด้านหลังเป็นท่าเตรียมพร้อมใช่ไหมคะเหมือนซ้อมแค่ซ้อมวางเท้าเนี่ยนานไหมคะแต่ละคนถึงจะรู้จังหวะก็นานอยู่ค่ะแต่พวกนี้ก็จำได้ค่ะค่ะแล้วเหมือนของนุ่นดาทำไมถึงได้รับคัดเลือกเป็นลีดเดอร์เพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเสียงเยอะมั้งคะเสียงดังใช่ไหมแล้วเพื่อนกลัวไหมกับเราไม่ทราบค่ะไม่ทราบหรอเมื่อกี้ไปแอบถามแล้วเพื่อนบอกว่าดุมากเลยแล้วเวลาเราสั่งเพื่อนฟังไหมคะก็ฟังค่ะค่ะถ้าไม่ฟังก็แล้วในฐานะลีดเดอร์เราต้องทำอะไรบ้างก็ดูแลเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็สั่งพร้อมอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วทุกครั้งเนี่ยพอเวลาเราทำเพื่อนก็ทำตามใช่ไหมใช่ค่ะแล้วพอถึงเวลาจากการซ้อม1เดือนผ่านไปทีนี้ถึงเวลาที่จะต้องแข่งจริงแล้วพอเขาแข่งจริงปีนี้เขามาคัดเราที่สนามที่โรงเรียนเลยใช่ค่ะเอาความรู้สึกก่อนมาคัดที่โรงเรียนแล้วรู้สึกยังไงตื่นเต้นค่ะไม่เคยแข่งที่โรงเรียนเลยแล้วพอถึงวันจริงแล้วเป็นยังไงตื่นเต้นคณะกรรมการเขามากันกี่คนเยอะไหมก็จะประมาณ3คนค่ะ3คนแล้วทีนี้เราวิ่งไปกี่รอบใช้เวลาไปเท่าไหร่เราจะวิ่งจริงๆแล้ว2รอบค่ะจะซ้อมก็ประมาณ5รอบอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครั้งแรกวิ่งได้เวลาเท่าไหร่เอ่ยประมาณเวลาเท่าไหร่ที่รู้มา 12.12 กว่าๆใช่ค่ะแล้วก็รอบที่2ก็ 13.00 ค่ะแสดงว่าสถิติที่ดีของเราก็คือ12กว่าๆก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีค่ะของนุ่นดาวิ่งมา31ขาวิ่งมาปีที่เท่าไหร่แล้วเป็นปีที่3แล้วค่ะเป็นปีที่3แล้วใช่ค่ะโอ้แล้วแต่ละปีเนี่ยปีไหนตื่นเต้นที่สุดเลยปีที่1ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าจะมีแบบพี่รุ่นพี่ที่ดีค่ะแล้วก็จะสูงๆอะไรแบบนี้ค่ะเอาประสบการณ์ปีที่1ปีที่2มาแก้ไขปีที่3ยังไงบ้างลูกปีที่1ก็จะแบบจะซ้อมแล้วก็ล้มซ้อมล้มแล้วก็พอมาปีที่2ก็ล้มเหมือนกันค่ะแล้วปีที่3ก็จะแบบพวกเพื่อนๆนี้จะบอกกับหนูว่าฮูด้าซ้อมจริงๆได้แล้วนี่คือความสมัครใจแล้วโอ้เพื่อนๆเราเป็นคนเตือนสติเราอีกทีนึงใช่ไหมเพราะทุกทีเราก็ซ้อมด้วยสนุกไปด้วยจนเพื่อนบอกว่าเอ้ยเอาจริงแล้วนะต้องแบบว่าเพื่อการแข่งขันเพื่อให้ได้แชมป์มาใช่ไหมค่ะแล้วปีไหนที่เราภูมิใจที่เราได้คว้าแชมป์มาปีที่1ค่ะปีที่1ไปแข่งกันที่ไหนคะที่ตรังค่ะที่ตรังสนุกไหมตอนนั้นสนุกมากค่ะแล้วตอนคัดรู้ว่าตัวเองได้ระดับภาคเนี่ยเพื่อนๆคุณครูดีใจไหมก็ดีใจค่ะค่ะแล้วปีนี้อะคะปีนี้ก็ดีใจเหมือนกันค่ะที่ได้แข่งกันแต่ไม่เป็นไรค่ะที่ไม่ได้ไปแข่งที่ระดับภาพค่ะค่ะเราก็ได้ฝึกฝนกันต่อไปใช่ไหมคะแล้วทีนี้เพื่อนๆของเราล่ะคะพอแบบแข่งแล้วก็ไม่ได้รับคัดเลือกเราให้กำลังใจเพื่อนๆด้วยกันยังไงบ้างเอ่ยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวปีหน้าก็จะได้ไปอีกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเห็นลำดับเมื่อกี้เราบอกว่าเพื่อนๆเราเนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันเลยแสดงว่าเพื่อนๆที่มาวิ่งแข่งเนี่ยก็ไม่ใช่นักเรียนอยู่ในชั้นเดียวกันใช่ไหมคะมีชั้นปไหนบ้างมีชั้นป .4 แล้วก็ป .5 ป .6 ค่ะก็เลยทำให้ลำบากหน่อยในการคัดใช่ไหมคะแต่ละคนสูงสูงไม่เท่ากันมีใครเป็นแบบอย่างมีแบบว่าแชมป์ของโรงเรียนไหนที่เป็นแบบอย่างให้กับเราบ้างเอ่ยของอามานาสัตค่ะทำไมเอ่ยเพราะอะไรคะเพราะว่าพวกเขาวิ่งเร็วแล้วก็เป็นมิตรกับพวกเราค่ะอ๋อเป็นมิตรด้วยวิ่งเร็วด้วยมีทักษะดีด้วยติดอันดับบ่อยด้วยใช่ค่ะแล้วเราเอาแบบอย่างเขามาแก้ไขให้ในตัวเรายังไงบ้างคะก็เอาการที่พวกเขาจ็อกกิ้งเสมอกันแล้วก็เอาตอนที่เขาวิ่งระดับ
เร็วๆกันค่ะสโลสปีดค่ะหัวใจของการวิ่ง31ขาอยู่ที่ลีดเดอร์อยู่ที่เพื่อนๆหรืออยู่ตรงไหนอยู่ที่เพื่อนๆค่ะทำไมอยู่ที่เพื่อนๆคะก็ถ้าเราวิ่งคนเดียวก็จะไม่สำเร็จเหมือนแบบวันนี้ค่ะสำหรับของกลุ่มเราที่วิ่ง31ขาสามารถเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนๆได้ยังไงบ้างคะการวิ่ง31ขาก็จะได้ความสามัคคีอะไรค่ะแล้วความสามัคคีสามารถทำให้เราเป็นยังไงได้บ้างการสามัคคีก็จะไม่มีการทะเลาะหรือบอกเถียงนู่นเถียงนี่ต่อยคนนั้นต่อยคนนี้ไม่ได้ค่ะสมาธิต้องอยู่ด้วยกันถ้าเราอยู่คนเดียวก็จะไม่สำเร็จอะไรแบบนี้ค่ะโอเควันนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับน้องนุทุดาเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะเพราะเมื่อสักครู่นุทุดาเป็นลีดเดอร์สั่งให้เพื่อนวอร์มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนุทุดาและเพื่อนๆค่ะจะวิ่งแบบสนามจริงเหมือนวันแข่งให้ดูใช่ไหมคะว่าเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและเป็นอย่างไรคุณผู้ชมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพาไปวิ่ง31ขาพร้อมๆกันเลยค่ะไปบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชารอให้เราไขว่คว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาสุดข้างหน้าของเราเองโอ้โหรู้อะไรไม่สู้รู้วิชามีอะไรไม่ดีเท่ามีการศึกษาจงไปคว้าความรู้เพื่อเสริมภูมิปัญญาเที่ยวโอกาสดีของเราอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดศึกษาในกรณีที่ว่าเด็กเขาจะมีความกล้าในจุดนี้โดยการผ่านกิจกรรมวิ่ง31ขาค่ะคือจริงๆแล้วนะคะตรงนี้เราก็ไม่ต้องดูอะไรมากมายเพราะว่าการวิ่ง31ขาชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องวิ่ง30คนมันไม่เหมือนกับการวิ่งคน1คนหรือว่า2คนหรือว่า3คนนะคะมันจะต้องอาศัยจุดเทคนิคเลยพูดได้เลยว่ามันจะต้องมีความรักความสามัคคีในจุดนี้ก่อนถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งในทีม30คนว่าคนนี้วิ่งเร็วที่สุดแต่เขาจะวิ่งความเร็วที่เขาสปีดนั้นมันก็คงไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันต้องรอเพื่อนมันต้องเอาใจเพื่อนมันจะต้องดูแลทีมมันจะต้องเช็คเพื่อนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความรักความสามัคคีมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เด็กนักเรียนของเราภายวันนี้นะคะก็จะเป็นเยาวชนที่ดีในวันหน้าเพราะว่าเกิดความรักความสามัคคีในจุดนี้ค่ะบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใจนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนสาธิชากับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานีค่ะซึ่งเรื่องดินในวันนี้นะคะต่อเป็น EP ที่2นะคะเป็นเรื่องชนิดและโครงสร้างของดินค่ะดินนะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดหลักๆนะคะก็คือดินร่วนดินทรายและดินเหนียวค่ะและดินทั้ง3ชนิดนี้นะคะก็จะมีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปค่ะเริ่มกันที่ดินเหนียวนะคะดินเหนียวเนี่ยเป็นดินที่มีความละเอียดมากที่สุดเลยค่ะและจะยืดหยุ่นได้ดีเมื่อเปียกน้ำจากความเหนียวที่มีนะคะจึงทำให้พังทลายได้ยากอุ้มน้ำได้ดีค่ะรวมทั้งการจับยึดและการดูดธาตุอาหารของพืชนั้นทำได้ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะจึงทำให้ดินเหนียวนะคะเป็นดินที่มีแร่ธาตุอยู่จำนวนมากนั่นเองค่ะ
ต่อมาที่ดินทรายนะคะดินทรายเป็นดินที่เกาะตัวกันไม่มากนักค่ะจึงทำให้มีการระบายน้ำและอากาศได้อย่างดีเยี่ยมแต่อุ้มน้ำได้น้อยพังทลายได้ง่ายค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำนะคะความสามารถในการจับธาตุอาหารก็น้อยค่ะทำให้พืชที่อยู่บริเวณดินทรายนะคะขาดน้ำและธาตุอาหารนั่นเองค่ะและส่วนดินร่วนนะคะเป็นดินค่อนข้างละเอียดค่ะมีความยืดหยุ่นพอสมควรระบายน้ำได้ปานกลางมีแร่ธาตุอาหารของพืชมากกว่าดินทรายค่ะและเป็นดินที่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการเพาะปลูกเป็นอย่างมากนั่นเองค่ะและในส่วนโครงสร้างของดินนะคะก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันค่ะแต่ว่าจะมีทั้งหมด4ประเภทหลักๆด้วยกันค่ะนั่นก็คือ 1. แบบก้อนประกอบด้วยแบบก้อนกลมมีรูปร่างคล้ายทรงกลมมักพบในดินชั้นล่างมีรากพืชปะปนอยู่จำนวนมากเนื้อดินจะมีความพุ่นมากจึงสามารถระบายน้ำและอากาศได้ดีแบบก้อนเหลี่ยมซึ่งจะมีรูปร่างคล้ายกล่องมักพบในดินชั้นล่างโครงสร้างประเภทนี้นะคะมีการกระจายของรากพืชอยู่ระดับปานกลางค่ะจึงทำให้น้ำและอากาศสามารถซึมผ่านได้ในระดับปานกลางนั่นเองค่ะ 2. แบบแผ่นมีลักษณะเป็นก้อนดินที่มีรูปร่างแบนวางตัวในแนวราบและซ้อนเหลื่อมกันเป็นชั้นๆโครงสร้างดินลักษณะนี้นะคะจะขัดขวางการชอนชัยของรากพืชจึงทำให้น้ำและอากาศซึมผ่านได้ยากนั่นเองค่ะ 3. แบบแท่งประกอบด้วยแบบแท่งหัวเหลี่ยมก้อนดินมีรูปร่างเป็นแท่งมักพบในดินชั้นล่างของดินบางชนิดโดยเฉพาะดินเค็มที่มีการผสมของโซเดียมสูงๆแบบแท่งหัวมนส่วนบนของปลายแท่งมีลักษณะโค้งมนปกคลุมด้วยเกลือมักพบในดินชั้นล่างของดินที่เกิดการแห้งแล้งและมีการสะสมของโซเดียมสูงนั่นเองค่ะและ 4. แบบไม่มีรูปร่างจะประกอบด้วยแบบก้อนทึบเป็นเนื้อดินละเอียดยึดตัวติดกันเป็นก้อนใหญ่ๆดินไม่แตกตัวเป็นเม็ดจึงทำให้น้ำและอากาศซึมผ่านได้ยากค่ะและแบบอนุภาคเดี่ยวไม่มีการยึดตัวติดกันเป็นก้อนมักพบในดินทรายซึ่งน้ำและอากาศสามารถซึมผ่านได้ดีนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือความรู้ในเรื่องชนิดและโครงสร้างของดินนั่นเองค่ะส่วน EP ต่อไปนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษาปัตตานีจะพาทุกคนเนี่ยไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรอีกนะคะโปรดติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการได้เห็นศักยภาพของน้องๆที่นี่ค่ะน้องๆโรงเรียนบ้านจาหนันจังหวัดยะลาของเราค่ะได้เห็นศักยภาพของเขาจากกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะให้เขาซึมซับเรื่องของความรักความสามัคคีความมีน้ำใจอันหนึ่งเดียวกันค่ะก็จะทำให้น้องๆนะคะนำความรู้หรือกระบวนการต่างๆเหล่านี้ค่ะไปใช้ในชีวิตในอนาคตนั่นเองค่ะการแข่งขันครั้งนี้ซึ่งน้องๆค่ะถือว่าได้มาแสดงศักยภาพไม่ได้มีรางวัลการันตีแต่ความสามารถของเขาค่ะการันตีความสำเร็จของการศึกษาหรือว่ารูปแบบของการแข่งขันต่างๆนั่นก็คือน้องๆสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองนำสิ่งที่รู้เอาไปใช้ในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็คือกระบวนการเรียนรู้ของน้องๆในวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมานำเสนอในรูปแบบของการแข่งขันวิ่ง31ขานั่นเองค่ะครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมปฏิสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะให้ทุกการเรียนรู้